สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาดูความผิดพลาดและก็อาจจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่พวกเราจะต้องคำนึงและก็ตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบปลูกต้นไม้แต่ว่าอาจจะลืมคำนึงถึงสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องมีการแก้ไขและก็เจอปัญหาในอนาคตหลังจากที่ได้มีการปลูกต้นไม้ไปแล้วและต้นไม้ที่เราปลูกนั้นก็มีการเจริญเติบโตสูงสวยงามหลายคนที่มีพื้นที่ติดกับเขตแดนของคนอื่นและก็มีพื้นที่ติดกับถนนและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีเสาไฟฟ้าหลายคนอาจจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าจากสิ่งที่เราเห็นนี่เราจะพบว่าสถานที่แห่งนี้มีการปลูกต้นยางนาอายุราวๆ15ปีต้นไม้มีการเจริญเติบโตสวยงามปลูกเป็นแถวซึ่งเมื่อดูจากภายนอกแล้วเราจะพบว่ามันมีความสวยงามหลายคนที่ชอบธรรมชาติชอบการปลูกต้นไม้ก็อาจจะมองเห็นว่ามันมีความสวยงามแต่ว่าความสวยงามเราอาจจะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายด้วยสถานที่แห่งนี้ที่มีการปลูกต้นยางนาอายุ10กว่าปีเนี่ยทุกท่านจะพบว่าระยะความห่างของการปลูกต้นไม้ซึ่งติดกับถนนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ2เมตรนี่ดูจากเสาไฟฟ้าเสานี้กับต้นไม้ที่ปลูกจะพบว่าระยะความห่างเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ2เมตรปัญหาเหล่านี้เราพบว่าหน่วยงานสถานที่อย่างนี้ในแต่ละปีจะมีค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตัดสางกิ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเมื่อเกิดพายุหรือ เกิดลมแรงเนี่ยกิ่งไม้ของต้นยางนาซึ่งมีการปลูกบริเวณแห่งนี้เนี่ยจะหักมาโดนสายไฟซึ่งก็จะทำให้เกิดการไฟดับหรือไฟฟ้าขัดข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ชอบปลูกต้นไม้รักธรรมชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีการจ่ายโดยเฉพาะเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเพราะฉะนั้นในคลิปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากจะปลูกต้นไม้ก็อาจจะต้องคำนึงถึงซึ่งโดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่ติดกับถนนติดกับเสาไฟฟ้าและก็ติดกับเขตแดนของคนอื่นซึ่งทางช่องเรานำคลิปนี้มาฝากให้กับทุกท่านได้เห็นทุกท่านก็จะได้วางแผนการปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อปลูกต้นไม้ไปแล้วต้นไม้โตแล้วเป็นการยากที่เราจะต้องย้ายต้นไม้ออกเราอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเสียค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ในการจ้างคนอื่นมาตัดต้นไม้หรือย้ายต้นไม้ออกเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะพบว่าต้นไม้ที่ปลูกพื้นที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยจะพบว่าจะมีการตัดสางกิ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กิ่งนั้นมาพาดสายไฟฟ้าหรือมาโดนสายไฟเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ใครที่กำลังคิดจะปลูกต้นไม้มีพื้นที่ติดกับเขตแดนของคนอื่นมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับถนนมีสายไฟฟ้ามีเสาไฟฟ้าอยู่ใกล้ก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างไว้อย่างน้อย
ราวๆ5 เมตรได้ซึ่งจากการที่เราได้ไปสำรวจการขยายกิ่งของต้นยางนาเนี่ยเราจะพบว่าต้นไม้อายุประมาณ10 กว่าปีเนี่ยหรือราวๆ17-18 ปีเนี่ยกิ่งก้านจะขยายราวๆประมาณ 8-9 เมตรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังมีพื้นที่ตอนนี้เรายังสามารถแก้ไขได้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นวางแผนให้ดีดูปัญหาว่าในอนาคตถ้าจะมีปัญหาเรื่องของสายไฟปัญหาเรื่องของกิ่งก้านสาขาไปล้ำเขตแดนของคนอื่นหรือปัญหาเรื่องของกิ่งไม้หักมาโดนสายไฟอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องวางแผนให้ดีเพราะนั้นในคลิปนี้ก็อยากฝากทุกท่านครับก่อนที่จะปลูกต้นไม้ก็ต้องวางแผนให้ดีการจัดการที่ดีก็จะช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราก็ไม่ทราบได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นการจัดการที่ดีการวางแผนการปลูกต้นไม้ที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและที่สำคัญที่สุดก็คือต้นไม้ที่เราปลูกนั้นก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สร้างภาระหรือไม่สร้างปัญหาให้กับเราได้สำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านไปคิดและก็วางแผนการจัดการการปลูกต้นไม้ของเราในสวนของเราให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองสวยงามต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ